เฟซบุ๊กเท่ากับเครือข่ายล้มเจ้าอ้างสิทธิเสรีภาพแต่มีวาระซ่อนเร้นการเมืองระหว่างประเทศอยู่เบื้องหลังมวยสภาอีกคู่วันเจอโรมถูกหาหัวรัฐบาลก่อนเจอสวนก่อนจะก้าวไกลระวังใกล้ๆจะล้ม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n j r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับ Facebook ของ Mark Zuckerberg Fat p l แฟแพลตฟอร์มสัญชาติอเมริกันที่มีผู้ใช้ในไทยติดอันดับต้นๆของโลกเมื่อวานครับ25สิงหาคมมีประเด็นว่าเตรียมจะฟ้องรัฐบาลไทย ก่อนที่จะมีการปรับท่าทีโอนอ่อนลงหลังจากที่ผู้พิพงปุตการรัมตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวยอ่อว่า d s สรั่งคำสั่งสารขอให้ Facebook สำนักง,งานใหญ่บล็อกเพจหรือบัญชีผู้ใช้ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายของไทยหรือพาดพิงสถาบันเช่นกลุ่ม r o y a l i s t Market p l a c e น่าคิดตามเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ d s ขอความร่วมมือไปที่ Facebook และแพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆแต่มีหลายกรณีที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและกระทบความมั่นคงกว่า1,120กรณีที่ขอให้ Facebook จัดการแต่กว่า Facebook จะทำตามคำขอหรือลบ URL ปิดเพจนั้นๆฟังว่า f c e e o o o ปก็โยกโยตีมือท่วงเวลาไปเรื่อยๆจากไทยโยนไปที่สิงคโปร จากสิงคโปร์ส่งไปที่เสหรัฐกว่าจะดําเนินการให้เรียกว่าช้ายิ่งกว่าเรือเกลือครั้งนี้แม้จะยอมบล็อกการเข้าถึงกลุ่มหมิ่นเบื้องสูงกลุ่ม l o ยัลลิสต์มาร์เก็ตเพสแต่ก็มีแถลงการอย่างไว้เชิงขอยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้ Facebook อ้างว่าการดําเนินงานของ Facebook ถูกแทรกแซงข้อเรียกร้องของรัฐบาลไทย Facebook ถือเป็นเรื่องรุนแรงขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกเพราะฉะนั้น Facebook ต้องปกป้องและรักษาสิทธิต่างๆของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตตามด้วยคำว่างานนี้บั่นทอนการลงทุนและก็การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนโดยตรงต่อธรุรกิจต่างๆที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มของ Facebook แต่ทว่าในเชิงอ่อนๆพอนตามกฎหมายไทยก็มีรายงานว่ากลุ่ม Loyalist Market p l a c e หลังจากถูกบล็อกภายในวันเดียวก็กลับมาเปิดเพจใหม่โดยมีผู้สนใจติดตามหลายแสนคนในเวลาอันรวดเร็วและก็เชื่อกันว่า หากบล็อกอีกกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเปิดบัญชีใหม่ในเวอร์ชั่น3-4-5ไปเรื่อยๆโดยที่ Facebook ก็ยังคงปล่อยผ่านซึ่งเรื่องนี้สะท้อนว่าไม่ธรรมดาคำถามก็มีอยู่ว่าทำไม Facebook ถึงยอมให้เครือข่ายเราเหล่านี้อหังกาใช้ Facebook เป็นสื่อเป็นเครือข่ายล้มเจ้าตามมาตรฐาน Facebook ที่ตากดเอาไว้ถ้าจริงใจยึดถือตามกฎไม่สนับสนุนและเข้มงวด และเขารพต่อกฎหมายไทยโอกาสของคนกลุ่มนี้ที่จะใช้ Facebook เป็นช่องทางสื่อสารก็จะน้อยลงแต่ Facebook กลับสร้าง2มาตรฐานขึ้นพูดง่ายๆ f c e e o o o กกำลังให้ท้ายคนกลุ่มนี้ไปด้วยโดยอ้างสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเปิดพื้นที่ให้กันมาเปิดบัญชีเปิดเพจโดยไม่ปิดกัน้นแต่ไม่ยอมคิดนะครับว่าสิทธิเสรีภาพนั้นบนทาลายสถาบันกระทบกฎหมายความมั่นคงของไทยหาก Facebook มองว่าเป็นตัว ถ้าเราจะมอง Facebook ว่าเป็นตัวปัญหาทฤษฎีสมคบคิดกับขบวนการล้มเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกินเลยเกินไปที่สังคมไทยจะคิดเป็นแบบนี้หรือหากมองให้ลึกซึง้งก็อาจจะมองได้อีกว่าวาระซ่อนเร้นของ Facebook ครั้งนี้แฝงไปด้วยการเมืองระหว่างประเทศ Deep State ที่สหรัฐใช้แทรกแซงประเทศไทยสหรัฐกำลังทำตัวอยู่เหนืออธิปไตยของไทยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า โดยอ้างหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้เป็นความชอบธรรมที่จะเปิดพื้นที่ให้คนใช้ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์สถาบันและนำเข้าข้อมูลมันเป็นเท็จสร้างเฟกนิวสร้างความเกลียดชังหรือโซเชียลบูลลี่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม f c e e o o o กกำลังถูกมองว่าอยู่ในบริบทเดียวกันไปในทำนองที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของโจชวองหรือจิมี่ไลในฮ่องกงที่มีสหรัฐนุนหลังประท้วงจีนและแน่นอนครับ ย่อมมองเชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยบางกลุ่มอย่างคู่หูธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนก,กุลของคณะก้าวหน้าปิยบุตรเองยอมรับว่าหนุนข้อเรียกร้องอันอ่อนไหวของ10ข้อของเยาวชนหรือพักคก้าวไกลที่พยายามเสนอแก้รัฐนูนมาตาในหมวด1หมวด2ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวข้องกับพระมาหากษัตริย์เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสพุทธพงศ์จัดหนัก ลุงตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นว่าต้องลุยเว็บมินถึงที่สุดแล้วงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นและ Facebook ก็ต้องเคารพกฎหมายไทยสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สมควร Facebook ต้องเข้าใจว่านะครับว่าบ้านใครใครก็รักพ่อใครใครก็ต้องรักการออกอารของแพลตฟอร์มใหญ่ระดับโลกแบบนี้เพื่อเป็นการปกป้องเครือข่ายขบวนการล้มเจ้าครั้งนี้จึงน่าเชื่อได้ว่ามีเบื้องหลังชวนให้คิดจริง ที่ผ่านมา Facebook กอบโกยผลประโยชน์จากธุรกิจของไทยทั้งไรายได้จากค่าโฆษณาค่าโปรโมตโพสต์เอาเงินออกโดยไม่ต้องเสียภาษีมีหนำซ้ำเวลาที่มีวิกฤตโควิดพิเศรษฐกิจทำให้คนไทยต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียเพื่อขายของแต่กลับจำกัดสิทธิของพ่อค้าแม่ค้าบล็อกการเข้าถึงของเพื่อนแม้นยามปกติการรีวิว้านสดขายของก็โดนปิดกั้นการมองเห็นเพียงเพื่อต้องการให้พวกเขา จ่ายเงินค่าโปรโมตค่าบูทโพสเรียกว่าขูดเลือดขูดเนื้อผู้ใช้บริการสุภาษิตไทยมีอยู่ว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคางานนี้คนไทยต้องช่วยกันจดจำเพื่อเม็ดเงินโฆษณาอันมหาศาล a c e b o o k ทำได้ทุกอย่างและที่ร้ายกว่านั้นก็คือวาระซ่อนเร้นดีฟสเต e ที่แฝงมาอยู่เบื้องหลังเป็นเงาทะมึนอีกด้วย มวยถูกคู่ระหว่างเต้มงคลกิจกับศิระเจนจาคะซึ่งเป็นสสฝ่ายรัฐบาลด้วยกันยังพันตูไม่มีข้อสรุปก็เกิดมวยคู่ใหม่ทั้งซิก่ายค้าด้วยกันเองบ้างครับระหว่างวันอยู่บำรุงสายเลือดนักบูธจากฝั่งทนค่ายเพื่อไทยกับรังสิมันโรมขวัญใจนักเรียนนักศึกษาจากค่ายก้าวไกลคู่นี้หนักไปทางพระธาฝีปากผ่านโซเชียลไม่ได้เดินประกบถึงเนื้อถึงตัวเหมือนกับคู่แรก จะว่าไปแล้วคู่วันโรมก็เหมือนศึกตัวแทนระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมที่แม้จะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันแต่ก็ขับเคี้ยวชิงบทบาทการนําแย่งศีนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในสภาหรือนอกสภาที่สําคัญพรรคก้าวไกลมักจะออกปากเชิงกระแนกกระแนหนว่าพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองเหมือนแอบไปจันปัญใจให้ฝ่ายรัฐบาลตลอดไม่รู้ว่าลึกๆแล้วกําลังหวังหรือคิดอะไรอยู่ ยกตัวอย่างที่ฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอกในสมัยประชุมสภาค,ครั้งที่ผ่านมาพักเก้าไกลก็ว่าสอสอเพื่อไทยอภิปรายแบบขี่ม้าเรียบค่ายอ้อมไปอ้อมมามัวแต่เต้นฟุตเวิร์กไม่เข้าโจมตีเผาเวลาไปจนหมดทําให้สอสเก้าไกลที่เตรียมข้อมูลหวังออกอาวุธถล่มลุงตู่ต้องเหนือค้างหรือในการเลือกตั้งซ่อมครั้งล่าสุดที่เขต5เมืองปากน้ําสมุทรปราการพักเพื่อไทยที่แพ้เลือกตั้งมา3สนามรวดทั้งนครปฐมขอนแก่นลำปาง หวังจะกู้ศักดิ์ศรีที่สนามปากน้ำอุตสาบากหน้าไปขอให้พักเก้าไกลหลีกทางเพื่อจะส่งสิรินทิพย์สุขวัตที่มีดีกรีอดีตศศลงล้างตากับกรุงศรีวิไลสุทินเผือกจากพักพลังประชารัฐฝั่งรัฐบาลแต่พักเก้าไกลไม่โอเคดึงดันส่งอิสระวุฒินาน,าน,านลงสู้ด้วยสุดท้ายก็ตัดคะแนนกันเองในฝ่ายค้านพ่ายกรุงศรีวิไลแบบไม่มีลุ้นทั้งคู่สร้างความแค้นเคืองคาใจให้กับพักเพื่อไทยเป็นอย่างยิ่ง มาถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพักรวบฝ่ายค้านนำโดยพรรคเพื่อไทยยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา256เพื่อตั้งส,สรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่แตะหมวด1กับหมวด2ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พรรคก้าวไกลถอนชื่อไม่ร่วมด้วยจะขอยื่นเองแก่มาตรา25 6ตั้งส,สรเหมือนกันแต่ไม่ตีกรอบว่าห้ามแตะหมวด1นหมวด2ล่าสุดมาถึงเรื่องที่พรรคเพื่อไทยยื่นยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าสถานการณ์การเมืองมาถึงจุดที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนเอามาเคลื่อนไหวต,ต่อต้านรัฐบาลและมีข้อเรียกร้องถึงขั้นที่จะใ้ยุบสภาแล้วก็ควรจะเปิดเวทีสภาแก้ปัญหาก่อนที่จะหาก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามบานปลายล้มตายหรือบาดเจ็บแต่เรื่องนี้พักก้าวไกลไม่เห็นด้วยจึงส่งรังสิมันโรมออกมาถล่มพักเพื่อไทยถนองว่าจะทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อนไม่วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสีย ในเมื่อวันนี้ม็อบไล่รัฐบาลจุดติดแล้วแทนที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามตามาตรา15-1ที่จะต้องมีการลงมติยังมีลุ้นว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไปแต่นี่ดันไปยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติซึ่งไม่มีบทลงโทษอะไรรัฐบาลเลยทําอย่างนี้เหมือนเป็นการหัวกันกับรัฐบาลเปิดโอกาสให้เวทีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลได้มาแก้ตัวเรียกว่าทําแบบนี้เสียของกันชัดเมื่อโรมออกมาพูดป้ายสีพักเพื่อไทย เล่นบทปันใจไปหัวกับรัฐบาลอีกแล้วยิ่งก่อนหน้านี้มีมือดีโพสรูปรอตตุลเ็่เฉลิมอยู่บำรุงถ่ายรูปคู่กับเพวนกิ้นแก้นานักศึกษาบนแอกสายล้มเจ้าจนทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังวันอยู่บำรุงจึงออกอาการหัวร้อนออกอาวุธสาวหมัดผ่าน Facebook ใส่โรมแบบรัวๆเรียกว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันแท้ๆอย่าเหิมเกรมอวดดีถือเด่นว่าข้าแน่ให้มันมากเกินไปเจ้ายังเด็กเล็กนัก ประสบการณ์ต้องใช้อายุและความเจ็บปวดแลกมาตามมาด้วยพักการเมืองบางพักจะทำอะไรหัดเห็นหัวผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนบ้างอย่าไปปัน่นอย่าไปสร้างกระแสไปวันๆผลงานยังไม่เคยมีได้แต่ขายฝันไปวันๆก่อนจะปิดท้ายว่าก่อนจะก้าวไปได้ให้ไกลก้าวไกลๆให้ผ่านก่อนนะกลัวหกล้มทั้งสั่งสอนเสียสีเย้่หยันครบอารมณ์จึงเป็นที่มาของมวยคู่ใหม่ วันโรมที่สถานสะเทือนโซเชียลอยู่ในขณะนี้มีคือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นอเว็บไซต์พการรออนนไลน์ทีู่้จัักกนนเป็อย่างดีนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เรื่อรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเราสามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ